แองกี้เบิร์ดกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วแองกี้เบิร์ดกลับมาก็บุญหลงก็ป้อยอ่ะเลยบุญหลงเป็นแฟนมันฮะแองกี้เบิร์ดกลับมานี่ก็เพื่อนโคนมาเลยครับขาอ้าวตีกันแล้วโอ้ยแม่มันตีโน่นี่ครับแองกี้เบิร์ดของเรากลับมาเมื่อสักแป๊บนี่เองวันนี้วันที่22เมษายน2517ก็10โมง8นาทีครับแองกี้เบิร์ดก็บินลงมาที่หลังคากรงนะครับหลังจากหายไปนอนนอกกรงมา1คืนครับจากการไปปล่อยที่สีคิ้วเมื่อวานนี้ครับกลับมาก็ไม่ได้เหนื่อยมากครับก็คงพักผ่อนมาเต็มที่ละแต่สภาพก็คงจะโรยๆนะเพราะคงไม่ได้กินข้าวมา1วันก็มาถึงก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่บนหลังคาครับขานี่ก็เปื้อนโคลนมาเต็มที่เลยฮะก็คือนกก็หาแอ่งน้ำกินตามธรรมชาตินะครับแล้วก็บินเข้ากรงแองกี้เบิร์ดกลับมาก็คิดถึงแฟนหน้าดูนะครับโอ้โหคิดถึงแฟนหน้าดูเลยแองกี้เบิร์ดบุญหลงก็เป็นแฟนของแองกี้เบิร์ดตอนนี้เขาก็เขอะมาเลยครับเพื่อนขี้โคลนมาเลยนี่ไปลงกินน้ำที่ไหนมาเพื่อนขี้โคลนเกอะกังมาเลยแองกี้เบิร์ดนี่แฟนมันบุญหลงเป็นแฟนมันโอเคก็ครบแล้วครับทริปสีคิ้วเมื่อวานนี้ครับแองกี้เบิร์ดก็ใช้เวลาข้ามวันไปครับก็โอเคดีดูแล้วคึกคักดีเพียงแต่อาจจะบินเหนื่อยไปนิดนึงร้อนตีกันอีกแล้วแย่งที่นอนกันตีกันอีกแล้วแองกี้เบิร์ดหายไปวันเดียวเกิดการปฏิวัติภายในกรงเลยมีการแย่งชั้นนอนชั้นยืนกันโอเคลบมานี่ตีกันอยู่ได้โนอยู่นี่โอเคครับ